ผมคิดว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถจะรอได้เพราะว่าณวันนี้เรามียอดจำหน่ายไปแล้วเนี่ยมากกว่า 160,000 คันเชื่อว่าเราเป็นผู้นำในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าในวันนี้ยังเป็นทางเลือกใหม่แต่ผมคิดว่าอนาคตมันอาจจะเป็นทางเลือกหลักของผู้ใช้รถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยโดยเฉพาะในเมืองไทยเองที่มีการแข่งขันสูงแต่ว่าด้วยปัจจัยเรื่องของค่าเงินหรือว่าเงินหยวนที่ค่อนข้างแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเงินบาทรวมถึงเงินสหรัฐอเมริกาที่มีการแข่งค่ามากขึ้นเรื่องของพวกแร่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับรวมถึงค่าขนส่งคือเราแตกต่างจากแบรนด์ที่อาจจะเพิ่งเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละช่วงแต่ละเดือนเนี่ยการคำนวณราคาเนี่ยมันก็คำนวณโดยต้นทุนที่แตกต่างกันของเราเนี่ยคำนวณต้นทุนตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วถ้าพูดถึงรถยนต์ MGEP นั่นหมายความว่ามันคือต้นทุนการผลิตเมื่อปีที่แล้ว ZSEV ก็คือจริงๆเมื่อต้นปีนี้ MG4 เป็นโมเดลเดียวที่แบบมาช่วงปลายปีซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบแต่ว่าไอ้2รุ่นที่ผมพูดถึงเนี่ยคือ MGEP กับตัว ZSEV เนี่ยแน่นอนได้รับผลกระทบเพราะว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยในราคาตอนช่วงนั้นเนี่ยกับณวันนี้เนี่ยราคาต่างกันทำกำไรได้บางๆมากก็เรียกว่ามีกำไรบางมากแน่นอนนะครับเราทำธุรกิจเนี่ยทุกคนก็หวังที่จะให้ได้กำไรที่เหมาะสมวันนี้เรายังประคับประคองเราเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าในเมื่อทางภาครัฐยังไม่อนุมัติแต่ว่าเรายังมีภาระของลูกค้าที่จองเรามาเราก็ต้องพยายามส่งมอบรถกับลูกค้าให้ได้หมดก่อนไอ้การขึ้นราคาของเราเนี่ยเราไม่ได้มองกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมที่จองกันไปแล้วเราก็พยายามจะมองถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเราก็พยายามจะยืนราคาให้เขาได้ในสิทธิ์ที่เขาควรจะได้เนื่องจากมันเป็นแค่บางส่วนเป็นแฟกเตอร์นะครับมันก็จะมีผลประมาณ 5-10% ตอนนี้เนี่ยของ EP เราอยู่รับจองอยู่ตัว ZSEV กับ MG4 เนี่ยเรายังคงเปิดจองสำหรับลูกค้าทั่วไปอยู่ลูกค้าที่จองวันไหนเนี่ยก็ยังเป็นราคาณวันนั้นวันนี้เรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาลูกค้าก็มีสิทธิ์จองในราคาเดิมที่เราได้ประกาศไว้วันนี้เราก็ยังพยายามที่จะเซิร์ฟลูกค้าเป็นหลักลูกค้าก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากได้ก็ยิ่งลูกค้ามีความสนใจเลือกแบรนด์ MG มากเราก็ยินดีที่จะซัพพลายจนถึงจุดหนึ่งแล้วครับที่เราเรียกว่าต้นทุนมันสูงมากจนเกินไปจนทำให้เราขายไม่สามารถขายในราคานั้นได้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการปิดรับจองอีกครั้งหนึ่งราคาที่เราซื้อจากทางโรงงานทางประเทศจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาแล้ว 5-10% ถ้าเรามองในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าแบรนด์รถยนต์ที่มาจากค่ายญี่ปุ่นเนี่ยยังมีน้อยมากๆเรียกว่ายังตามหลังในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกที่มีชัดเจนแน่นอนคือประเทศจีนนะตอนนี้ที่ตามมาชัดเจนมากคือสหรัฐอเมริกาที่พยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเราจะเห็นยุโรปไปรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ละเหลืออยู่แค่เอเชียก็คือมีญี่ปุ่นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนารวมถึงอาจจะมีบางโมเดลซึ่งยังห่างไกลกับ3เจ้าที่ผมพูดถึงนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเทียบกับ MG เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเราปัจจุบันมีรถยนต์3รุ่นถ้าค่ายแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะแนะนำเนี่ยก็ต้องแนะนำทีละ1รุ่นซึ่งก็ยังตามหลังของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยเยอะมากเราจะเห็นรถยนต์จากแบรนด์จีนยี่ห้ออื่นเนี่ยก็เตรียมรถหลายๆรุ่นที่เราเห็นว่าเป็นรถโปรดักชันแล้วเพียงแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พวงมาลัยขวาเราจะเห็นว่าเนี่ยคือทรัพยากรของแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนที่มีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาตั้งอาจจะ5ปีถึง10ปีถึงจะมาไล่ทันแบรนด์รถยนต์จากจีนคุณภาพแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมันพรูฟแล้วว่ารถมีคุณภาพไม่แพ้รถญี่ปุ่นหรือรถยนต์พวกประเภทสันดาปเลยอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตประมาณอาจจะเป็นเท่าตัวในช่วงแต่ละปีนับจากนี้นะครับการซับซิดี้ของรัฐบาลยังคงมีอยู่นะตลาดก็คงจะเติบโตได้เร็วถ้าซับซิดี้นี้หมดราคาก็อาจจะทำให้แพงขึ้นคนซื้อก็อาจจะเรียกว่าลดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าการที่จะไปสู่ที่ว่าทดแทนเลยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานมากขึ้นเราก็หวังว่าในปี2030เราจะน่าจะมีสัดส่วนเนี่ยประมาณ 50% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าละในปี2024เนี่ยเราเรียกว่าเรามีแผนที่จะขึ้นไลน์ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยต้องคอยติดตามดูอาจจะมีหลายๆรุ่นในอนาคตแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะชี้วัดความสำเร็จของเราด้วยเหมือนกันนั้นเราก็ต้องวางแผนค่อนข้างคิดมากสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นรุ่นไหนก่อนนะครับอนาคตแน่นอนนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ต้องการให้เรียกว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย
พราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ในประเทศให้เป็นอันดับ10การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาถ้าเราเร่งกระบวนการเนี่ยเราก็จะทำให้เราเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วขึ้นการที่รัฐออกมาตรการเรื่องsubsidyนั่นก็คือทำให้เกิดตลาดที่มันเติบโตขึ้นก่อนตลาดเติบโตในประเทศเราเติบโตเราก็จะผลิตในประเทศได้หลังจากนั้นเราค่อยส่งออกอันนี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์เครื่องสันดาปในอดีตเหมือนกันเราต้องสร้างตลาดของเราเองให้ได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยเป็นแหล่งผลิตปีนี้เราควรจะเติบโตขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขายรถยนต์สันดาปได้นะครับแม้ว่าเราจะมีรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโดยรวมเนี่ยจริงๆเนี่ย MG ควรจะทำได้ดีกว่านี้จริงเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากจะเป็น1ใน5ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยแล้วก็มี market share ได้ประมาณสัก 5% นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราก็ยังคงอยู่ลำดับที่7มี market share ก็อยู่ประมาณ 3% กว่าเกือบ 4% ยังอยู่ในฐานเดิมด้วยว่าย่ำอยู่ที่เดิมอยู่ปีที่แล้วเรามียอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรวมอยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 คันเราสามารถเข้ามาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเติบโตขึ้นแล้วมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหลังจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของแคมเปญนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมียอดจองเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับเรามียอดจองเนี่ยเกือบร่วม 10,000 คันครึ่งไปปีแรกจนถึงประมาณไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องซัพพลายค่อนข้างเยอะมากในช่วง 10,000 คันที่ผ่านมาก็ทำให้เราเรียกว่าไม่สามารถส่งมอบรถได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วก็สูญเสียโอกาสไปในช่วงหนึ่งนะครับผมคิดว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถจะรอได้เรามาดีตอนช่วงไตรมาสที่4ก็ทำให้เราสามารถคลี่คลายสามารถส่งมอบรถให้กับผู้บริโภคได้วันนี้เนี่ยนะถึงสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเรามียอดทั้งส่งจริงๆเนี่ยเหลืออยู่ในมือนี่ประมาณ 4,000 คัน 4,000 คันนี้ก็แบ่งเป็นรถยนต์3รุ่นของเราไม่ว่าจะเป็น MG EP ZS EV รวมถึง MG 4ตัวใหม่ที่เราเปิดตัวไปพยายามเคลียร์ให้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์เราต้องบอกว่าเราเป็นผู้นำในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเปิดตัวรถยนต์ ZS EV เนี่ยนะครับในราคาที่เรียกว่าเอื้อมถึงได้เนี่ยก็ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นที่จับตามองแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ3ปีเนี่ยเรามียอดส่งมอบรถเนี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 7,000 คันเรียกว่ารถยนต์ในตลาดที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยของ MG น่าจะมีมากที่สุดเป็นจุดหนึ่งที่ยืนยันว่าเรายังเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้านี้อยู่แต่เรายังมองเรื่องของการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มให้ได้มากที่สุดเราก็พยายามที่จะผลักดันให้มีจุดชาร์จของเราเองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สถานีศูนย์บริการของเรา100กว่าแห่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เรามีพันธมิตรปั๊มน้ำมันบางจากที่กำลังอยู่ในช่วงทำอยู่ด้วยก็อยู่มา47แห่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ50แห่งแล้วรวมไปถึงเรื่องของการผลิตในอนาคตรวมถึงการรีไซเคิลแล้วก็การที่จะให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาพนักงานของผู้จำหน่ายควรจะมีความรู้ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะเข้าไปให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาต่างๆในวันนี้ยังเป็นทางเลือกใหม่แต่ผมคิดว่าอนาคตมันอาจจะเป็นทางเลือกหลักของผู้ใช้รถยนต์แน่นอนอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ๆเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่จะผลักดันทำให้เราเนี่ยเรียกว่าเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของเราได้นะแน่นอนปีนี้เนี่ยเรามีรถยนต์รุ่นใหม่แน่รถยนต์ไฟฟ้าด้วย